ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันรวมถึงจะมีการตอบคำถามกันแบบสดๆนะครับตลอดจนจะมีการนำข้อมูลในส่วนของฤกษ์ผานาทีที่สำคัญสำหรับการประกอบกิจการงานมงคลจะนำมาฝากกันรูปแบบก็คือในช่วงเบรกที่1เนี่ยพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับว่าวันนี้ควรจะระมัดระวังสิ่งไหนสีอะไรฉลกสีไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนการตอบคำถามกันแบบสดๆเลยนะครับซึ่งช่องทางที่เราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะฮะโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกำกับมาด้วยว่าเกิดตรงกับวันไหนในสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ถามงานบอกเลยครับประกอบสัมมาอาชีพอะไรถามสุขภาพกังวลเรื่องไหนหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็บอกกล่าวมาด้วยว่าสถานะเป็นเช่นใดช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขสำคัญที่เห็นด้านล่างสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตอนนี้ทางน้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดในส่วนการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับพวก IT คอมพิวเตอร์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ส่งเป็นจดหมายไฟฟ้าก็ได้นะครับผมหมายถึงอีเมลmiracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับวิธีเดิมๆเขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หมายเลขโทรศัพท์0831997972อันนี้คือเบอร์ของรายการถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยกันได้หลากหลายช่องทางนะครับสะดวกที่จะใช้วิธีการแบบไหนสุดแท้แต่ใจส่วนอีเมลก็ดีในเว็บบอร์ดก็ดีรวมถึงในเรื่องของจดหมายเราจะนำมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตรอบในช่วงเบรกสุดท้ายนะก่อนที่จะเข้าสู่เลิกงามยามดีครับเช้านี้พระพิรุณโปรยปลายฝนตกหนักมากนะครับหลายเขตพื้นที่ตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังรอระบายนะครับการจราจรค่อนข้างจะติดขัดมากพอสมควรแต่เมื่อเช้าผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเกาะขอบจอทีวีครับส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเมื่อเช้าก็ต้องบอกว่าเราเองก็ทำได้ดีที่สุดแล้ววันนี้เป็นบททดสอบนะครับว่ามาตรฐานของเราเทียบเคียงกับระดับทวีปอื่นได้แล้วหรือยังถึงแม้ผลการแข่งขันเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับแต่ว่ารูปเกมต้องบอกว่าสูสีมากจริงๆอาเซอร์ไบจานเนี่ยฟังชื่อเหมือนไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วมีผู้เล่นบราซิลเนี่ยโอนสัญชาติมาเกือบทั้งทีมนะฮะต้องบอกว่าเราสู้ได้จนถึงฎีกาจริงๆเสมอในเวลาปกติครับแล้วก็โดนเฉือนไปในช่วงต่อเวลาสกอร์ดูเหมือนจะขาดนะครับแต่จริงๆแล้วด้วยรูปเกมมันบังคับให้เราเปิดเกมเป็น power play หมายถึงจำเป็นจะต้องใช้ผู้รักษาประตูเนี่ยดันขึ้นมาเป็นผู้เล่นแล้วก็ไม่แปลกที่ว่าเรามีโอกาสจะถูกสวนกลับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความชื่นชมนะครับก็ขอขอบคุณนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยทุกคนระดับเอเชียเนี่ยเราไม่น้อยหน้าใครเนี่ยที่เห็นนี่คือกัปตันช้างนะครับวันนี้เล่นดีมากยิงไป3ลูกแต่ช่วงหลังหายไปผมไม่แน่ว่าเจ็บหรือเปล่าแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกมในช่วงต่อเวลาเราพลาดนะกัปตันช้างนี่มีผลมากนะฮะต่อรูปเกมก่อนไปทัวร์นาเมนต์นี้ก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเรามีโอกาสที่จะปิดเกมด้วยซ้ำไปนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งเราทิ้งอาเซอร์ไบจาน2ลูกนะแต่สุดท้ายก็ด้วยรูปเกมนะครับสูสีเขาเองก็มีดีอย่างที่บอกผู้เล่นโอนสัญชาติจากบราซิลทั้งหมดไม่เป็นไรครับยังไงพวกเราก็ยังส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยสกอร์ดูเหมือนขาดแต่จริงๆแล้วไม่ขาดรูปเกมบังคับให้เราจะต้องเล่นแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับคุณจิรวัฒน์สอนวิเชียน
ซึ่งเขาบอกว่าก่อนจะแข่งแมตช์สำคัญเนี้ยก็เพิ่งได้ทราบข่าวนะครับว่าได้สูญเสียน้องชายคุณเศรษฐศักดิ์สอนวิเชียรไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับก็ทางรายการขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจพวกเราคนไทยจะเชียร์พวกคุณไปตลอดมาตรฐานระดับทวีปเราไม่ได้รองใครอยู่แล้วฮะตอนนี้เหลือแต่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ใครสะดวกนะครับก็ไปรับไปส่งแรงเชียร์ได้นะที่สนามบินนะครับก็คอยฟังข่าวว่านักกีฬาชุดนี้จะเดินทางกลับสู่มาตุภูมิในวันไหนครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีสุดสัปดาห์แบบนี้ฝนตกด้วยนะครับศุกร์ที่23กันยายน2559ครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน10ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในแง่ของงานให้ระวังปัญหาภายในองค์กรนะพูดง่ายๆก่อนจะไปสู้รบปรบมือกับใครเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สบายใจเพราะคนใกล้ตัวเงินทองก็เช่นเดียวกันครับสอดคล้องกับในเรื่องของงานเลยวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบคนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนความรักท่องไว้ปัญหามีไว้แก้ครับไม่มีอะไรแย่หากตั้งใจประคับประคองแต่วันนี้มังกรฝากระวังอีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในเรื่องของเงินวันนี้ยังโอเคนะครับติดขัดอะไรอย่าหนีนะขอให้เจรจาต่อรองสำหรับคนที่มีภาระนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะขอความช่วยเหลือในแง่ของสภาพคล่องจากคนใกล้ชิดก็มีเกณฑ์หัวใจก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับโสดเองก็มีโอกาสได้เจอรู้จักกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าส่วนงานวันนี้ทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอนะครับไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่ารักษาทรงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดละเสริมเรื่องงานสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีมีนนะครับปลาคู่นะ14มีนาคมถึง12เมษายนเมื่อกี้กลุ่มบอกว่าอย่าเปลี่ยนแต่มีนเหมาะสำหรับการทดลองในสิ่งที่ต่างจากเดิมหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญนะครับสภาพคล่องวันนี้ว่ากันไกลๆมองกันยาวๆครับเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักความรักต้องอดทนวันนี้มีโอกาสเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายโดยเฉพาะกับเรื่องเดิมๆครับผมเน้นเรื่องของชีวิตวันนี้ปลาคู่เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของงานเน้นคนที่มีบริวารนะครับเวลามีปัญหาหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างรับฟังนะฮะอย่าใช้อารมณ์การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับสตรีเพศถือว่าสมรูปส่วนความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาและอยู่ในสภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทกฎหมายวันนี้มีโอกาสได้รับผลกระทบทางด้านลบแต่ผมเสริมอุบัติเหตุด้วยนะเมษวันนี้นะครับสีเขียวสุขภาพพรรณนามัยต้องแข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในส่วนของความรักความสัมพันธ์เน้นคนโสดนะฮะคนที่อยากจะมีคู่เนี่ยวันนี้ก่อนที่จะเข้าหาคนที่เป็นเป้าหมายนะครับคนที่เราหมายตาคนพิเศษเนี่ยต้องล็อบบี้คนรอบข้างก่อนนะกลุยทางนะครับส่วนสภาพคล่องโดยรวมผมทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมไว้ก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ได้รับดอกผลส่วนในเรื่องของงานหลีกเลี่ยงการทำงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภทฉะนั้นวันนี้งานรูทีนงานประจำทำให้ดีครับอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของสุขภาพนะวันนี้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวระมัดระวังนะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีขนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับ
วันนี้การวิ่งเต้นนะการหมุนเงินอาจจะต้องใช้ฝีมือหน่อยพูดง่ายๆวันนี้อยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรที่จะงอกเงยขึ้นมาได้ความรักเน้นคนมีคู่ครับอย่ามีทิฏฐิอย่าคิดแต่จะเอาชนะคานสุดท้ายแล้วมันจะแพ้ทั้งคู่ความรักขออภัยงานวันนี้ต้องมีความหนักแน่นนะครับทำเราคนเราทำงานผิดพลาดกันได้แต่สิ่งสำคัญวันนี้กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไหมเน้นเรื่องของชีวิตนะฮะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองลองมาดูกันนะฮะสรุปครึ่งแรกเมถุนชัดๆเน้นในเรื่องของมั่นความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับระวังจะแพ้ทั้งคู่นะอย่าเอาชนะกันส่วนชาวราศีพฤษภนั้นสุขภาพเช่นเดียวกันกับชาวราศีมังกรส่วนชาวราศีเมษวันนี้เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุและก็บริวารนะครับสำหรับชาวราศีกุมเน้นในเรื่องของงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงส่วนชาวราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์กับคู่ครองให้ดีที่สุดครึ่งหลังนะครับตามกันต่อเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในส่วนของงานภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ไม่ว่างานยากงานง่ายสะกดจิตตัวเองฮะขอให้เชื่อมั่นเราทำได้แต่เรื่องของเงินทองไม่เด่นอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารคนที่ตกปากรับคำความรักเน้นไปที่คนโสดวันนี้ไม่เด่นนะครับอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าเสริมในเรื่องหลักทรัพย์เงินทองครับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนต้องรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดนะครับตัวเองเก่งทางด้านไหนทักษะอะไรที่ชำนาญพูดง่ายๆจุดแข็งนั่นแหละพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์แต่การเงินวันนี้ไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่หนึ่งเลยหลายเหตุปัจจัยคุมเครือไม่ชัดเจน2สายป่านวันนี้ใช่ว่าจะเยอะนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักคนที่พยายามมานานวันนี้พอจะมีลุ้นพอจะมีโอกาสมากขึ้นครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสายป่านไม่ยาวหลายเหตุปัจจัยไม่ชัดเจนนะครับอย่าคิดการใหญ่สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ไม่ว่าทำอะไรอย่าลืมวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้นะพูดง่ายๆแผนระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยภาษาที่เขานิยมใช้กันตอนนี้คือต้องบูรณาการพิจารณาควบคู่กันนะครับสภาพคล่องดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่เป็นภาระไม่ต้องพึ่งพาใครความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหากับคู่เนี่ยอย่าสปอยนะฮะตัดสินใจเรื่องรักวันนี้ให้พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียในภาพรวมด้วยผิดก็ว่าไปตามผิดแต่กันวันนี้ผมเสริมในเรื่องของงานอย่ามักง่ายทำอะไรต้องคิดถึงเป้าหมายด้วยนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีครับที่อยากจะฝากให้ระวังในแง่ของปัญหาสุขภาพด้วยนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ส่วนพูดถึงในเรื่องของงานวันนี้คนที่อยู่ระหว่างดีลการเจรจาต่อรองผมทายดีนะครับมีโอกาสจะได้รับเงื่อนไขในแง่ของการทำงานหรือทำธุรกิจที่น่าสนใจอาจจะจากคู่ค้าก็ได้ส่วนเงินทองต้องรอบคอบครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดรายจ่ายจรส่วนความรักวันนี้ต้องหาคนช่วยนะพ่อสื่อแม่ชักเพื่อนก็ได้วันนี้ทำเองคงไม่สำเร็จเสริมในเรื่องของสุขภาพอย่างที่เรียนครับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองเด่นในเรื่องของหน้างานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนในเรื่องของการเงินครับวันนี้ต้องรู้จักพลิกแพลงบ้างลุกล่อลุกชนการซิกแซกจึงจะได้มาความรักค่อนข้างจะเรียกร้องสำหรับคนมีคู่หมายถึงคนรักนะฮะอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวแต่วันนี้พิจิกไม่รู้เป็นเพราะฟ้าฝนหรือเปล่าวันนี้หลายลัคนาราศีนะครับผมเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินสุดท้ายราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับ
เป็นอีกหนึ่งราศีที่อยากจะให้ระวังปัญหาภายในองค์กรอาจจะเป็นพวกการเมืองก็ได้การขัดแข้งขัดขากันเองวันนี้ศึกในน่าหนักใจกว่าศึกนอกครับการทำงานเป็นทีมก็ดีหรือแม้กระทั่งการติดต่อประสานงานค่อนข้างจะล่าช้ามีปัญหาครับเรื่องเงินทองถึงตัดสินใจผิดพลาดอย่าเสียกำลังใจให้เริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ถึงการคัดลอสก็ใช่ความรักจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาครับและถ้าจะให้ดีวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าอุปถัมภ์เรื่องรักก็ใช่สีเขียวฮะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งหลังนะธนูหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตพิจิกกับตุลวันนี้ยอดนิยมฮะในเรื่องของสุขภาพส่วนการวันนี้อย่ามักง่ายเรื่องงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าลืมเป้าหมายระยะยาวส่วนสิงห์กับกรกฎชัดๆวันนี้ในเรื่องของสตุ้งสตังกรกฎอย่าคาดหวังสิงห์อย่าคิดการใหญ่ครบถ้วนนะครับการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีสิ่งไหนควรระวังสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยงสีไหนโฉลกสีไหนต้องห้ามแต่พูดอยู่เสมอครับการกระทำก็มีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยน้ำมือของเราทายดีอย่าชะล่าใจนะครับและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับเข้าไปอ่านคำพยากรณ์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยซ้ำได้นะสำหรับคนที่เปิดเครื่องรับไม่ทันหรืออยากจะแชร์ส่งให้เพื่อนหลังรายการสดเข้าไปตามกันได้ครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS รวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ